มหัศจรรย์ดินยิ้มได้นี่แต่ที่ว่ามหัศจรรย์ดินยิ้มได้นั่นคือได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เฮานี่ที่มันอยู่ได้นี่คือหนึ่งต้นทุนมันสูง อย่างดินนะครับผสมได้กับน้ำอย่างเดียวดินบ้านเฮานี่ดินประตานี่คือสัญลักษณ์คือก็คือสามารถที่ขึ้นมอดขึ้นตะไคร่ได้แล้วก็ดูเปลี่ยนโทนดี อย่างดินที่ลำปางอย่างนี้มันจะออกเป็นซีดไปเลยครับเคยมาปั้นก่อนนี่จะปั้นบะหมี่ใส่บะหมี่ทำสีนะครับทำสีคือทำสีได้อย่างเดียวคือทำสีอิฐแต่ตอนนี้ก็เอามาพริกแพงขึ้นมาแล้วก็ห้องครับเอามาทำสีนะครับตุ๊กตานี่ก็จะมีสีสันขึ้นมาครับแล้วก็ยังคิดหลายๆอย่างนะครับเสาะหาเนาะให้เปิ้นเข้ามาสอนพ่องนะครับทำแบบนี้ครับทำให้มีชาวบ้านมีความกระตือรือร้นขึ้นมาก็เป็นรายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวกระบวนการที่จะปั้นประติมากรรมนี่ครับขั้นแรกก็คือนำดินเหนียวนะครับนำดินเหนียวมาเอามานวดผสมกับน้ำนะครับเอามานวดนวดขึ้นมาได้ตีแล้วก็เอาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ใส่ถุงใส่ถุงนี่จะทนนานนะครับแล้วก็เอามาปั้นเอามาขึ้นรูปนะครับขึ้นโครงใช้ภูมิปัญญาคือหนึ่งเอาความที่เขาพอดีอะเหนียวพอดีครับก็ถ้าปั้นเสร็จก็รอไว้ประมาณสักถ้าของประมาณนี้ก็อาทิตย์หนึ่งเอามันถ้ามันแห้งๆเลยก็เอารอเข้าเตาอะมีครับทางเทศบาลท้องถิ่นนะครับกับอาจารย์พันธุ์ครับขึ้นเว็บขึ้นแล้วก็ทำบัวชัวออกงานนี่ก็ไปทั่วเหมือนกันกรุงเทพไปครับเมืองนอกได้ไปครับแต่ของไปเพื่อนพ่อค้าคนแก่มาซื้อครับ